ตุกกี้ไม่คิดลืมกรรพืชหอบเงินล้านกราบเท้าพ่อแม่ตุกกี้สุดารัตหรือตุกกี้ชิงร้อยที่กลับไปไหว้พ่อแม่ที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมหอบเงินฟ้อนใหญ่จัดเรียงใส่ถาดให้พ่อแม่สมกับเป็นลูกกตัญญูโดยตุก,กี้สุดารัตได้โพสภาพคู่กับพ่อแม่และเงินแบ่งเท่าในถาดพร้อมเขียนข้อความระบุว่ากราบสวัสดีปีใหม่ตาสมัยยายพินขอให้ตาแข็งแรงยายพินมีสุขภาพแข็งแรงสุกกายสุขใจเดอ้อพ่อแม่เดอ้อคืนนี้ยาวซึ่งหลังจากโพสภาพดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้าไปชื่นชมในความกตัญญูของตุก,กี้สุดารัตเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักในวันปีใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจ จาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ